สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่วัดศรีส้มสุกนะครับซึ่งเป็นวัดของชุมชนบ้านหนองบัวแดงนะครับพื้นเมืองเหนือล้านนาครับวันนี้มาชมบรรยากาศของการทอดกฐินสามัคคีของชุมชนที่นี่กันดีกว่านะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2566นะครับพี่น้องชาวพุทธวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เป็นบรรยากาศของวิถีชีวิตของชุมชนพื้นเมืองล้านนาภาคเหนือล้านนาของเราครับผมเอกพลเหนือยุทธภูมินาวงศ์ครับขออาสานำเสนอเรื่องราวดีๆให้ท่านได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ครับครับวันนี้ก็จากไหนครับนะครับจากไหนเอ่ยวงเชือกเล่าหวานทองสอนแจกกันแฟนนะครับจากที่รถเข็นจอดแล้วสามแยกเล่าหวานปาทองนะครับสามแยกเล่าหวานนะครับก็นำกองทุนกฐินนะครับองค์กฐินมาร่วมบุญวันนี้ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะวันนี้ได้นำทุกการแสดงวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่มานำเสนอด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวใหญ่นะฮะซึ่งได้มาตั้งหลักปักฐานสร้างหลักแหล่งนะครับในชุมชนที่หนองบัวแดงแห่งนี้นะครับก็มีจำนวนหลายครอบครัวนะครับมาทำมาหากินพึ่งบุญบารมีของในหลวงของเรานะครับประเทศไทยเราเขาจะมีส่วนร่วมทุกครั้งนะครับที่มีงานกิจกรรมพี่น้องชาวใหญ่จะเคร่งครัดทางด้านศาสนามากเลยนะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะครับชาวพุทธนะครับจากคุ้มเขตต่างๆนะฮะก็เตรียมความพร้อมที่จะแห่องค์กฐินเข้าไปประกอบพิธีในวัดนะครับก็มีพี่น้องชาวชุมชนนะฮะหลายชุมชนนะครับได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ร่วมทำบุญทอดกฐินครั้งยิ่งใหญ่นะครับในครั้งนี้นะฮะก็จะทำให้ท่านได้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องชาวชุมชนพื้นเมืองล้านนาที่นี่นะครับที่วัดศรีสมสุขบ้านหนองบัวแดงตำบลตะกะต้มอำเภอเมืองเชียงรายครับผมอีกสักครู่นะครับก็จะมีการแห่องค์กฐินเข้าไปในวัดนะครับก็เป็นการทอดกฐินนะครับสามัคคีนี่ก็เป็นสมาชิกน้อยนะครับที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะฮะแล้วก็มากัน2คนนะครับก็เป็นกฐินสามัคคีประจำปี2566นะครับเจ้าภาพก็คือท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับส่วนทุนในการพัฒนาศาสนสถานนะครับที่วัดศรีสมสุขหมู่ที่5ตำบลตะกะต้มของเมืองเชียงรายวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2566นะครับเป็นบรรยากาศของงานบุญล้านนาของเรานะครับนี่เป็นจุดรวมพลนะครับขององค์กฐินนะฮะของชุมชนหนองบัวแดงนะครับวัดศรีสมสุขนะครับตอนนี้องค์กฐินก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเคลื่อนขบวนนะครับThank you.
พุทธศาสนิกชนนะครับเจ้าภาพทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับวันนี้มาร่วมทำบุญที่นี่ครับครับขบวนแห่องค์กฐินนะครับก็จะกำลังจะเคลื่อนเข้าไปสู่วัดศรีสมสุขนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการรวมกลุ่มรวมพลกันนะรวมจุดรวมขององค์กฐินต่างๆนะครับหน้าที่อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนบ้านหนองบัวแดงนะครับวัดศรีสมสุขตำบลพระต้มอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเจ้าภาพเหล่าวันนี้ก็จะเป็นทางผู้บริหารและก็พนักงานของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทางชาวชุมชนบ้านหนองบัวแดงนะครับศรัทธาวัดศรีสมสุขนะฮะอีกสักครู่ก็จะมีการเคลื่อนขบวนเพื่อเข้าไปสู่บริเวณวัดศรีสมสุขเพื่อประกอบพิธีทางทอดถวายสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นลำดับต่อไปนะครับครับตอนนี้ขบวนเคลื่อนแล้วนะครับขบวนทำโดยท่านผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับก็ได้เคลื่อนขบวนหลวงพ่อป่านะครับออกจากอาคารมณีประสงค์นะฮะเพื่อเข้าประกอบพิธีที่วัดศรีสมสุขนะครับรถนะครับ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 วัดศรีสมสุขนะฮะวัดศรีสมสุขตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวแดงนะครับหมู่ที่5ตำบลแม่ตะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับในภาคเหนือล้านนาของเรานะครับดังนั้นวันนี้นะครับการทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีกฐินสามัคคีวันนี้นะฮะจึงเป็นการบำรุงสืบต่อพระพุทธศาสนาของเราให้สืบสถาพรต่อไปนะครับจึงพาท่านมาชมวิถีชีวิตของชาวพุทธล้านนาเมืองเหนือของเรานะครับในวันนี้นะฮะI'm gonna go to the hospital.
ับโดยเราติดตามมากับเป็นคณะสภาทุกวันที่ต้นทุกนะครับไปเอาผิดนอกไปใหญ่นะครับพระราชดำนะครับตามวัดตามวานนะครับก็ได้มาร่วมด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยเป็นมหากุศลรุ่นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นพระราชทานเราก็มีนะครับจิตใจดีงามนะครับรอยยิ้มนะครับที่ความใสนะครับที่มีความใสนะครับเหนื่อยถึงได้ตามนะครับได้เรื่องยิ้มนะครับร่วมด้วยความตั้งใจในวันนี้นะครับโดนตีใหญ่ตีงานแน่นนะครับร้องไห้ตาก็ถือเป็นพวกเรานะครับปีนึงกับนิดนึงพร่ำนะครับการทอดกระถิ่นนะครับเนาะโดยมีกำหนดระยะเวลา1เดือนนะครับตั้งแต่นะครับวันแรมนะครับ1ค่ำนะครับเดือนที่เอ๊ะนะครับจนถึงวันเพ็ญเดือน12นะครับถ้าเป็นเดือนเมืองก็แรม1ค่ำเดือนเขียงนะครับจนถึงนะครับ15ค่ำเดือน2นะครับจะสิ้นสุดในวันที่27นะครับพฤศจิกายนนะครับ2566ก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับการทอดกฐินนะครับแต่ละปีนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ก็สามารถที่จะทอดกฐินได้แล้วนะครับนอกจากจะเป็นพระป่าพระป่าสามัคคีก็สามารถดำเนินได้นะครับแต่กฐินปีหนึ่งนะครับครั้งเดียวนะครับ1วัดก็สามารถทอดได้1ครั้งนะครับต่อ1 1ปีนะครับก็สามารถเจริญทอดทราบI'm not afraid of the dark.
ครับพระท่านผู้ชมในพระวิหารนะครับของวัดศรีส้มสุขนะครับซึ่งพระวิหารศรีส้มสุขก็มีความงดงามที่โดดเด่นก็จะเป็นการแกะสลักจากไม้สักทองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับก็จะเป็นภาพจากการแกะสลักไม้สักทองนะครับซึ่งช่างแกะสลักก็จะมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่โดยเฉพาะหลักๆก็ที่บ้านหนองหวายตำบลสันปะตองนะครับอำเภอสันปะตองบ้านหนองหวายนะฮะซึ่งทางชุมชนหนองบัวแดงนี่นะครับดั้งเดิมสมัยบรรพบุรุษนะครับก็อพยพมาจากพื้นเพเดิมอยู่ที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านหนองหวายนะฮะอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะดังนั้นนะครับการสร้างวัดศรีส้มสุขนะครับที่มีความงดงามสวยงามวิจิตรพิสดารนี่ก็จะเป็นฝีมือของศาลาหรือช่างแกะสลักจากบ้านหนองหวายอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นฉากหลังขององค์พระประธานนะครับก็จะมีความงดงามไม่เหมือนวัดอื่นๆนะฮะก็คือจะมีการใช้ไม้สักแกะสลักเป็นภาพพื้นหลังขององค์พระประธานนะครับก็ทำให้วัดนี้มีความงดงามที่ไม่เหมือนวัดอื่นนะฮะมีความแตกต่างนะครับโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังก็จะเป็นการแกะสลักจากไม้สักทองครับก็ถือว่าวัดศรีส้มสุขก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีความงดงามสวยงามอันด้านพุทธศิลป์นะครับโดยเฉพาะการแกะสลักภาพจิตรกรรมพุทธประวัติต่างๆนะท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่วัดศรีส้มสุขแห่งนี้นะดังนั้นวันนี้นะครับจึงเป็นการประกอบการกุศลทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพหลักก็โดยทางคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับเพื่อสมทบทุนในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้สืบสถาพรต่อไปผู้บริหารและก็พนักงานจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะฮะวันนี้ได้นำทีมงานทั้งหมดนะครับของท่าอากาศยานมาประกอบการกุศลที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงครับที่ได้มีการประกอบบุญกุศลนี้ครับโดยเฉพาะการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้นะครับคณะสงฆ์นะครับจากนครตมนะครับวันนี้ทางคณะสงฆ์ก็มาร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะองค์กฐินวันนี้นะครับมีคณะสงฆ์จากหลายวัดนะครับทางได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ด้วยThank you.
Thank you.
างภาคเหนือล้านนาเฮาทุกๆงานนะครับเมื่อมีงานบุญเกิดขึ้นก็จะต้องมีโรงทานโรงทานเกิดขึ้นนะครับโรงทานนี้ก็จะมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญนะครับโดยได้ประกอบอาหารนำอาหารและเครื่องดื่มนะครับมาบริการให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับถ้าตามกำลังศรัทธานะครับโรงทานก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารการกินอันนี้ก็มีขนมจีนป้าเราเอามาก้อนกะเอาเพื่อนกันเออจะก้อนเต้นเต้นหรือยังยังเดี๋ยวขอเสียงการก็จะมีทั้งอาหารการกินขนมนมเลยนะฮะที่ทางพี่น้องชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาได้นำอาหารมาร่วมบริจาคเป็นโรงทานเพื่อให้ผู้มาร่วมทำบุญได้อิ่มหนำสำราญอิ่มท้องกันนะครับถ้าเลือกทานได้ตามอัธยาศัยนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะก็เป็นกิจกรรมวิถีชีวิตของชาวพุทธภาคเหนือล้านนาของเรานะฮะมาจะมาพี่น้องก็จะมาทั้งลูกเล็กเด็กแดงทั้งครอบครัวนะครับก็จะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็อุ้มลูกอุ้มหลานมาร่วมทำบุญแล้วก็มาใช้บริการโรงทานอิ่มหนำสำราญในวันนี้ด้วยนะครับทั้งเด็กๆเล็กๆนะนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพุทธของวัดศรีสมศุกร์แห่งนี้นะครับ